ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง world wide web m g r online com และ news o n live t com ด้วยนะครับตอนนี้น่าจะใกล้เต็มทีแล้วน้องแอนสำหรับใช่คอรมอนะฮะเศรษฐาที่จะมีการปรับคือมันเริ่มมีสัญญาณหลายๆอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะเคลียร์ขึ้นมาเรื่อยๆแต่จริงๆก็ถือว่าคลอดเร็วนะคะพี่แจ็คเพราะเขาทำงานมายังไม่ถึง9เดือนเลยนะไม่มันปกติเนี่ยนะฮะมันก็ต้องปรับอะไรกันบ้างอย่างสมัยยุคคุณทักษิณเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกันเนี่ย คุณทักษิณเนี่ยปรับทุกหเดือนนะฮะแล้วก็นายกท่านอื่นก็แล้วแต่ว่าจะปรับกันอย่างไรแต่ว่าเอ๊ะทำงานกันมาเนี่ยสี่หเดือนน่าจะพอรู้แล้วว่ามันติดตรงไหนอะไรมันไปไม่ได้อะไรมันไม่ชอบมาพากลหรือใครไม่เข้าพวกอีกรณีหนึ่งมันมีคนรออยู่มันมีคนรออยู่เมื่อไหร่จะสลับสับเปลี่ยนกันบ้างรอเสียบไม่ใช่รอเลื่อยใช่ไหมทั้งคู่นั่นแหละ มันก็มีความพยายามอยู่ว่าคนนี้นานแล้วนะนี่ครึ่งปีแล้วนี่ครึ่งปีกว่าแล้วเห็นไหมเนี่ยผลงานยังไม่เห็นอะไรเลยนะฮะก็ไม่รู้จะเห็นอะไรเพราะไม่มีผลงานอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะให้ข่าวกันอยู่แบบนี้มันก็เลยติดติดขัดขัดกันหลายอย่างแต่พักหลังๆเราก็จะเห็นเนาะเห็นหลายๆคนที่ก่อนหน้านี้มีชื่อว่าจะหลุดจะหลุดเนี่ยโอ้โหฝุ่นตลบเหมือนกันอนะฮะมันต้องอาศัยทํางานด้วยใช่มันต้องอาศัยกําลังภายในวิทยายุทธกันพอสมควร ก่อนที่วันนี้จะเห็นสัญญาณชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าคงจะเป็นการนำชื่อแหละ,ะไปปรึกษาหารือกับผู้ที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าท่านมีประสบการณ์ทางการเมืองท่านโชคโชนะนะฮะแล้วก็คงจะต้องขอปรึกษาท่านและท่านก็เป็นต้นแบบของการปรับคอรมอโอตกใจหมด <56 S 1> เลยเน,นึกว่าเป็นต้นแบบเรื่องอะไรนะ ถึงเป็นนักโทษชายอยู่ถึงทุกวันนี้นะฮะแน่นอนผมกาลังพูดถึงการรับประทานอาหารกลางวันอาหารน่าจะอร่อยพอสมควรคะนะฮะเพราะว่ากินไปชั่วโมงครึง่งออแต่ก็อยากรู้เมนูเขาเหมือนกัน,นว่ามีเมนูอะไรอะ่ะก็ไม่ให้สื่อเข้าอ่ะไม่ให้สื่อเข้าจะไปรู้เมนูอะไรเขาล่ะแต่ฟันธงเลยไม่มีเกาเหลาหรอกเพราะดูจะชื่นมืน่นะผมว่ามันก็ต้องใช้หัวคิดพอสมควรคมันต้องตัดสินใจยากพอสมควรแหละนะ จะเลือกคนนั้นเอ้าคนนี้จะว่ายังไงรักพี่เสียดายน้องใช่ไหมคือมันบางทีมันไม่ใช่กรณีนั้นไงบางทีมันแบบคนนี้ก็ไม่ได้คนนั้นก็ไม่ได้อะแล้วจะเอามายังไงไม่มีตัวเลือกหรอไม่มีตัวเลือกที่เหมาะสมหรอย่างนี้หรอคือไม่มันอาจจะโดนกดดันมาจากหลายส่วนคนนี้ไม่ได้นะคนนี้ต้องยังไงก็ต้องติดคนนี้ต้องนั่งให้ได้แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยไปงัดข้อกันมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเนี่ยอ่ะมันก็อาจจะยากหน่อยนะฮะ วันนี้เนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีร่วมวงรับประทานอาหารกับนายทักษิณชั่วโมงเศษท่ามกลางกระแสข่าวการเพาะโขะะเพาะโผคอรมอเศษฐาสองไปกันตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับ11.55นาทีที่รถของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเดินทางมาเพื่อรับประทานอาหารกลางวันนะครับ <S 2> <S 2> <อ>ที่เขาก็บอกว่าเป็น โรงแรมโรดวูดนถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งเมื่อเช้าเนี่ยก่อนเที่ยงนายกก็มาด้วยรถตู้คันนี้แหละเล็กซัสนะฮะหมายเลขทะเบียนสอเสือรอเรือ30กรุงเทพมหานครแล้วก็มีรถของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ติดตามมาด้วยในขบวนนะครับซึ่งก็เป็นกระแสข่าวตั้งแต่เช้าแหละทุกที่ออกตรงกัน ว่ามาพบแล้วก็มารับประทานอาหารกลางวันร่วมกับนายทักษิณชินวัตรนะครับที่เดินทางมาถึงก่อนหน้านี้ท่ามกลางกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีของนายเศรษฐาซึ่งสื่อเนี่ยได้แต่ปักหลักรอแค่ด้านหน้าเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปทําข่าวข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อมาผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าเ,เมื่อเวลา13นาฬิกาสนาทีนะก็ใช้เวลาประมาณ ชั่วโมงครึ่งนะครับขบวนรถของนายเศรษฐาทวีสินก็ได้เดินทางออกจากโรงแรมโรดบูดถนนสุขุมวิทนะครับหลังจากที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายทักษิณน,นะฮะเสร็จสิน้นรวมถึงนะครับรถของนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ออกไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนายภูมิธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในแกนนำคนสำคัญของพรรคเพื่อไทย แล้วก็มีความใกล้ชิดกับนายทักษิณชินวัตรด้วย<ค>ะนะครับผู้สื่ขาวรายงานเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ก็ยังมีนายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชนะครับนะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมรับกร,ระทานอาหารโดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางออกมาแล้วก็ไปทำเนียบรัฐบาลทันที ผู้สื่อข่าวรายงานว่าถึงทำเนียบในเวลา13นาฬิกา47นาทีด้กันนะครับเพื่อปฏิบัติงานภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลต่อนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานว่าจะต้องจับตาการจัดโผเรื่องของคอรมอเศรษฐาสองหลังจากการเข้าพบนายทักษิณในครั้งนี้นะครับนะฮะไอ้เข้าพบนี้ในฐานะอะไรก็คงจะปรึกษาให้นายกนั่นแหละนะฮะคงไม่บอกว่าคนนี้โอเคไหมครับ อันนี้ได้ไหมครับหรือว่าอะไรอย่างไรเพราะว่าก็มีกระแสข่าวออกมาครับท่านผู้ชมเพราะบอกว่าแต่ละพักเนี่ยได้ส่งรายชื่อนะฮะในส่วนโคต้าของแต่ละพักให้กับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็ตามติดนายกไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็ไปพบเห็นสัญญาณที่น่าสนใจอีกสัญญาณหนึ่งของคุณ ชัยเกษมนิติสิริใช่เพราะว่าตอนนี้ใครจะเข้าจะออกธรเนียบรัฐบาลเนี่ยมันต้องจับตาหน่อยที่สำคัญเนี่ยนะคุณชัยเกษมไม่ได้พบนายกอย่างเดียวค่ะท่านไปไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำารรเนียบแล้ว่ะก็ใช่ค่ะพี่แจ๊คมันก็เลยทำให้อดคิดไม่ได้เอ๊ะคือได้แล้วเหรอท่านชัยเกษมคะท่านรับตำแหน่งอะไรหรือเปล่ากินข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บคอนเฟิร์มอ่านะเพราะฉะนั้นสื่อก็เลยต้องไปถามนะทางด้านของคุณชัยเกษมหน่อยนะคะ คืออ่ะเด,เดี๋ยวดูบรรยากาศของท่านก่อนอะได้คือเอ้าปกติเนี่ยต้องเป็นรัฐมนตรีที่ได้รับตําแหน่งแล้วถูกไหมค่ะก็จะมาทําเนียบมาไหว้ศาลอาพระภูมสิสารตายายแล้วก็ศาลตายายเนีย <c oughs> อยู่ข้างๆกันเนี่ยอ้าแต่ทําไมนะท่านมาเร็วเหลือเกินน้องแอนค่ะก็ท่านคงจะปฏิบัติภารกิจ ภายนอกเสร็จแล้ว oh. ะนะวันนี้ก็เลยเข้าทำเงียบม,มันก็เป็นจังหวะปะเหมาะกันพอดีว่าช่วงนี้เขาฝุ่นตลบกันแล้วก็ลงล็อกกันแล้วนะคะเรื่องของการปรับคอรมอเนี่ยนะคะวันนี้ก็เลยเห็นคุณชัยเกษมนิติสิริที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเนี่ยก็นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยค่ะเดินทางเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็นี่แหละค่ะมาไหว้ศารพระภูมิเจ้าที่สารตายาย จากนั้นค่ะคุณชัยเกษมเนี่ยปฏิเสธนะคะว่าการมาไหว้วันนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปานปรับคณะรัฐมนตรีนะตอนเองไปไหนมาไหนเนี่ยก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นทั้งนั้นแหละไม่ได้มีอะไรพิเศษค่ะเพราะว่าสื่อก็จี้ถามไปไงเอ๊ะมันดูแปลกๆนะคะเหมือนมาฝากเนื้อฝากตัวหรือเปล่าอ้าวถามง่ายๆปกติเนี่ยเราเคยเห็นคุณชัยเกษมที่เป็นข่าวเนี่ยนะท่านมาไหว้สการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม ไม่เรายังไม่เห็นนะแต่วันนี้เนี่ยมาเนี่ยโอ้โหสื่อดูไมค์สัมภาษณ์สิฮะเยอะมากเลยนะแต่ท่านก็บอกนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการปรับคอรมอน้องแอนดูแสงข้างๆสิฮะเหมือนมีออร่ายังไงก็ไม่รู้แหมนี่ก็เชียจังเลยนะเชียเชียหรือเคียะคะไม่ได้เชียเพียงแต่มองว่าเอ๊ะทำไมดูมีออร่านะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญ ถามย้ำไปว่าเอ๊ะก็ช่วงนี้แ่มีข่าวการปรับคอรมอท่านจะไปนั่งที่ไหนหรือเปล่านะคะ คุณชายเกษมบอกว่าตนไม่ชอบนั่งอชอบเดินนะให้ช่วยอะไรก็ได้ทำทั้งนั้นแหละนะคะถามว่าข่าวการปรับคอรมอรตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการสลับจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกหรือไม่นะคะคุณใจเกษมบอกว่าเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของผมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนี่ยก็ไม่รู้เพราะเป็นเรื่องของพักของผู้บริหารถ้าพักใช้ให้ทำอะไรก็ทำถ้าไม่ใช้ผมก็ไม่ทำไงอยู่อย่างนี้สบายสบายดีนะคะทำอะไรก็ขอให้ มีความสุขเป็นคนง่ายๆก็เลยถามค่ะ ถึงคอรมอนะคะเห็นชอบหลักการโครงการดิจิทัลวอ l l e t ตแต่ว่าผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังเห็นแย้งอยู่ในฐานะที่ท่านชัยกเกษมก็เป็นนักกฎหมายมองว่าจะผ่านได้หรือไม่อ่ะในเรื่องคอรมอไม่ตอบใช่ไหมคะถามเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตก็ได้คุณชัยกเกษมบอกว่าต้องไปถามนักกฎหมายที่เขาดูแลเรื่องนี้ตนเองไม่ได้ดูแลโดยตรงหากตอบอะไรไปเนี่ยอาจจะมีคนมาค้านก็ได้ถ้าพูดสนับสนุนก็บอกว่าพวกเดียวกันอีก ก็อย่างไรก็ตามนะคะสนับสนุนกันแต่ถ้าพูดค้านก็จะมีคนบอกว่าอยู่ดีๆทำไมไปพูดตรงข้ามเช่นนั้นดังนั้นตนเองปล่อยให้คนรับผิดชอบเขาพูดกันไปก็แล้วกันถามต่อค่ะย้ำไปในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องนี้ต้องเดินต่อหรือไม่ คุณชัยเกษมบอกว่าอะไรก็ตามที่รัฐบาลเนี่ยเขากำหนดให้เป็นนโยบายก็ต้องพยายามทำให้บรรลุไปให้ได้มีปัญหาอุปสรรคก็ต้องแก้ไม่ใช่พูดไปเปล่าๆแล้วไม่ให้ความสนใจกับมันเราต้องทำเต็มที่เชื่อว่ามันน่าจะเดินต่อไปได้และประสบความสำเร็จแต่ก็ไม่ได้อยู่ที่ตนนะเพราะตนเนี่ยไม่ใช่ผู้รับผิดชอบค่ะครับจริงๆท่านก็เป็นที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรี <S S S การเดินทางเขา้าเมรทเนียรัฐบาลนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว <S S ก็มาทุกครั แต่ทำไมนะฮะวันนี้ท่านเริ่มต้นด้วยการมาไหว้สารพระภูมิก่อนนี่แหละตรงนี้แหละมันก็เลยทำให้สื่อเนี่ยนะฮะต้องสังเกตอดสงสัยไม่ได้ขอนิดนึงก็แล้วกันแต่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่รู้จะชัดยังไงแล้วเพราะว่าเมื่อเช้านี่เรานำเสนอข่าวไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคุณพี่ัฉใช่ไหมที่จะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเอาละมีข่าวเรื่องของการที่ท่านเนี่ยลาออก จากประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคือยื่นไปตั้งแต่เมื่อวานนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น <surt. S 1> ล่าสุดนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำแหน่งที่ถืออยู่ตอนนี้ท่านลาออกหมดแล้วฮะคุณพิชัยชุนหะวชิระนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยสื่อเก่งกันมากว่าจะมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบางสื่อเนี่ยบอกถึงขั้นว่าท่านจะมานั่งรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยซ้ํา ล่าสุดนะครับการลาออกของคุณพิชัยเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะตําแหน่งประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีผลตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเท่านั้นท่านยังได้ลาออกจากกรรมการและประธานกรรมการบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนค่ะหรือ BCP ด้วยนะครับได้ลาออกจากตําแหน่งทั้งหมดเลยะนะฮะโดยให้เหตุผล เรื่องของมีภารกิจมากแล้วก็มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกับการลาออกนะครับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริษัท BCPG จำกัดมหาชนนะครับอันนี้ท่านก็ให้เหตุผลเนื่องจากมีภารกิจมากแล้วก็มีผลวันนี้เช่นเดียวกันโดยการลาออกของคุณพิชัยในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง บางกระแสบอกว่าจะนั่งรองนายกควบรัฐมนตรีคลังนะครับแทนที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะไม่ใช่ควบนายกนะควบรัฐมนตรีคลังนะฮะเดี๋ยวควบนายกจะเป็นเรื่องใหญ่หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับนายพิชายได้เข้าไปทำเนียบกรอกเอกสารใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีจะมีการปรับคอรมอในเร็วๆนี้ สื่อเขาก็มีการนําเสนอประวัติของคุณพี่ชัยนี่ก็ไม่ธรรมดามจะมานั่งขุนคลังคนใหม่ท่ามกลางน,ะะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ที่จะต้องเข็นอ,อย่างเต็มที่ท่ามกลางการดูแลเรื่องของงบประมาณเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการคลังของประเทศนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับท่านเกิด2492นะฮะ15กุมภาพันธ์เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นนักการเมืองปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งท่านเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้วยจบ ปริญญาตรีสาขาพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีจากธรรมศาสตร์ปริญญาโทรบริหารธุรกิจจากอินเดียนายูนิเวอร์ซิตี้ออฟเพนซิวเนียสหรัฐอเมริกาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางบัญชีมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารการเงินมหาวิทยาลัยมหาสารคามและดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ทางบัญชีมหาวิทยาล,ายาาาลาาัยศรีปทุมด้วยประสบการณ์การเมืองนะครับนะ 15กันยายน -66 เนี่ยก็นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนี่ด้านการเมืองน,นี่คือท่านก็เพิ่งเข้ามาตอนที่มาเป็นที่ปรึกษานายกนั่นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพิชัยเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาธิกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยนายกสภาวิชาชีพบ,บัญชีในพระบรมราชูปมัมและปัจจุบันคุณพิชัยดังดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรธุรกิจอาทิประธานกรรมการนะครับ กลุ่มบริษัทบางจากคอร์รเรชันจำกัดมหาชนก็คือ BCG และก็องค์กรสำคัญระดับประเทศอาทิที่ปรึกษานายกและก็ที่ปรึกษาคณะกรรม